Twitter คุณผู้ชมครับเข้าสู่หน้าร้อนทีไรผมกลัวทุกทีนะครับเพราะข่าวของโรคพิษสุนัขบ้ากลับมาอยู่เป็นหน้าหนึ่งอีกแล้วอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่โคราชก็เพิ่งจะประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติพิษสุนัขบ้าด้วยจริงๆเรารู้จักโรคนี้มานานมากแล้วนะครับแต่อาจจะมีหลายชื่อหน่อยไม่ว่าจะเป็นโรคกลัวน้ำถ้าไปแถวอีสานเขาก็จะเรียกว่าโรคหมาว้อเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเรบีของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะครับที่พบได้บ่อยในประเทศไทยก็สุนัขพบมากถึง 96% รองลงมาก็คือแมวโรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนเมื่อถูกกัดข่วนหรือเลียรอยถลอกตามผิวหนังอาจเข้าทางเยื่อบุตาหรือปากก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านายแพทย์อภิชัยโตวรรณบุตรแพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไท3จะมาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับขาไม่มีแรงแล้วก็เป็นแขนไม่มีแรงแล้วก็อัมพาตเดินไม่ได้พวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆซึมลงแล้วก็เสียชีวิตมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้มลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie Back with Loveอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนโดยมากแล้วมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ก็คือคุ้มคลั่งอารวาสกลัวต่อสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเวลามีแสงมีลมพัดหรือว่าบางทีแม้แต่น้ำที่เขาเรียกโรคกลัวน้ำก็มาจากเรื่องนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอาการชนิดรุนแรงโดยมากแล้วถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยจะเสียชีวิตใน5วันส่วนอีกแบบนึงก็จะตรงข้ามกันเลยก็คือเขาเรียกว่าอัมพาตคนที่มีอาการพวกนี้เนี่ยก็จะได้แก่เวลาเรามีอาการเช่นขาไม่มีแรงแล้วก็เป็นแขนไม่มีแรงแล้วก็อัมพาตเดินไม่ได้พวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆซึมลงแล้วก็เสียชีวิตระยะฟักตัวของโรคจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยมันก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ1เดือนนะครับแล้วแต่ว่าเชื้อที่เราได้รับไปเนี่ยเยอะหรือน้อยจุดที่เราโดนกัดถ้าเกิดว่าไกลจากสมองมากๆเช่นปลายมือปลายเท้าเนี่ยกว่ามันจะเดินทางไปสู่ไขสันหลังแล้วก็ขึ้นไปสมองเนี่ยมันก็จะนานระยะฟักตัวก็จะช้าทางนี้ก็ขึ้นกับลักษณะแผลด้วยถ้าเกิดเป็นแผลใหญ่เชื้อมันเข้ามาเยอะๆมันก็มีโอกาสไปที่สมองได้เร็วขึ้นแต่จุดที่อันตรายที่สุดก็คือศีรษะใบหน้าถ้าเกิดมีคนไข้โดนสุนัขกัดก่อนอื่นเราก็จะถามประวัติก่อนว่าเป็นสุนัขแบบไหนจรจัดหรือว่าเลี้ยงถ้าจรจัดโดยมากแล้วเนี่ยก็คงต้องฉีดวัคซีนป้องกันแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดที่เราสามารถช่วยคนไข้ได้ก็คือการป้องกันไม่ให้เป็นโรคเพราะว่าพอเป็นโรคแล้วเราช่วยอะไรได้น้อยมากส่วนสุนัขเลี้ยงก็ต้องมาดูประวัติวัคซีนว่าได้รับวัคซีนสม่ำเสมอไหมมีขาดบ้างไหมได้รับมากี่ครั้งแล้วในองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขานับตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปถึงจะเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่ว่าเพียงพอแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราต้องการความปลอดภัยที่ 100% เราก็จะแนะนำฉีดป้องกันไว้ทุกเคสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันด้วยวัคซีนยังเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนแต่เพื่อเป็นการป้องกันอีกหนึ่งขั้นเราควรอยู่ให้ห่างสุนัขไว้เป็นดีที่สุดนะครับเพียงแค่คุณจำอย่า5อย่างไว้ให้ขึ้นใจดังนี้นะครับ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโห 2. อย่าเผลอไปเหยียบให้สุนัขเจ็บ 3. อย่าแยกเวลาสุนัขกัดกันไม่ควรใช้น้ำร้อนสาดวิธีที่ถูกให้ใช้น้ำฉีดเข้าปากสุนัขนะครับ4. อย่าหยิบขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารเพราะมันอาจคิดว่าถูกแย่งและ 5. อย่ายุ่งกับสุนัขแปลกหน้าวันนี้สวัสดีครับ